นาทีนี้คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ผู้บรรณาธิการข่าวด้านความมั่นคงของทีวีไทยเกาะติดสถานการณ์การประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกอยู่ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นค่ะคุณเสริมสุขคะครับสวัสดีครับคุณณัฐาครับเมื่อสัก20นาทีในเวลาท้องถิ่นขนาดนี้ตอนเที่ยงวันเลยนะฮะแล้วสัก20นาทีเมื่อกี้นี่ครับคุณสุวิทย์กุลกิตติหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเนี่ยหลังจากประชุมอย่างเคร่งเครียดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อสักครู่ใหญ่ๆก็ได้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวไทยที่มาร่วมทำข่าวที่นี่นะครับย้ำแนวทางการต่อสู้นะครับว่าจะชี้แจงในการประชุมช่วงบ่ายซึ่งคุณสุวิทย์บอกว่าจะเข้าประมาณบ่ายสามนะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนหรือไม่อย่างไรจะบอกว่าจุดยืนของรัฐบาลไทยนั้นชัดเจนมากว่าถ้ามีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาก็จะขอให้เลื่อนออกไปแล้วก็จะทักท้วงให้เหตุผลถึงการที่จะต้องเลื่อนออกไปมีสาเหตุมาจากอะไรเนื่องจากสาเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งคือเรื่องแนวชายแดนนะครับเขตชายแดนที่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็พูดถึงปัญหาการสู้รบที่เกิดขึ้นโดยคุณสุวิทย์ย้ำนะครับว่าทางยูเนสโกเนี่ยจะต้องไม่กระทำผิดซ้ำซากอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปี51ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วก็เกิดปัญหาการสู้รบระหว่างไทยกับเขมรแล้วก็มีความสูญเสียตามมานะครับแล้วก็ตั้งความหวังว่าคณะกรรมการมรดกโลก21ชาติที่ร่วมประชุมเนี่ยจะรับฟังข้อทักท้วงของไทยทางเราก็ถามนะครับว่าถ้าทางคณะกรรมการมรดกโลกเดินหน้าต่อเนี่ยจะทำยังไงก็บอกว่าก็คงมี2ทางเลือกนะทางเรื่องแรกก็คงจะต้อง walk out จากที่ประชุมนะครับทางเรื่องที่2เนี่ยก็อาจจะตามมาหลังจากนั้นคือพิจารณาทบทวนบทบาทของรัฐบาลไทยต่อการอยู่ร่วมในยูเนสโกหรืออยู่ร่วมในคณะกรรมการมรดกโลกนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณวีระสมความคิดเครือข่ายประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องประสาทต้องวิหารนะครับก็มาปรากฏตัวที่เวทีที่ประชุมนะครับบริเวณโรงแรมรอยัลทูริปแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงสายสักวันนี้หน่อยก็คงจะมีการแบกคงจะให้ดูคลิปโปสเตอร์ผ้าที่เตรียมมาประท้วงนะครับคุณวีระท่านก็สังเกตครับว่าการทำงานของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการเตรียมการกันค่อนข้างดีแล้วก็มีการล็อบบี้ความร่วมมือจากประเทศมหาอำนาจหลายชาติที่ให้ความร่วมมือก็กังวลเหมือนกันครับว่าจะได้รับการพิจารณาในการประชุมช่วงบ่ายวันนี้มันมีเรื่องน่าสนใจครับคุณณัฐฐามีดราฟต์รีพอร์ตที่เป็นบทรายงานของที่ประชุมนะครับซึ่งเขียนขึ้นแล้วก็ดราฟต์รีพอร์ตเนี่ยครับจะเอาเข้าที่ประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ผมได้เห็นดราฟต์รีพอร์ตอันนี้แล้วนะครับแล้วก็จากการสรุปอ่านจากพวกนั้นเนี่ยก็เป็นข้อน่ากังวลครับเพราะว่าในดราฟต์รีพอร์ตเนี่ยพูดถึงรายงานชื่นชมการทำงานของฝ่ายกัมพูชาตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับในการดำเนินการหลังจากขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี51ไปแล้วเนี่ยก็มีการเตรียมการมีการเสนอแผนรวมถึงแผนที่จะอนุรักษ์ตัวภาษานะครับแล้วก็เสนอพื้นที่กันชนในแผนดราฟต์รีพอร์ตอันนี้ก็มีการพูดถึงไม่ได้พูดถึงแนวเขตแดนแต่พูดถึงพื้นที่ที่ทางฝ่ายกัมพูชาเสนอขึ้นมาโดยมีการปีเส้นหมาทึบบริเวณแนวสันปันน้ำนะครับที่เรายึดถือแนวสันปันน้ำเนี่ยเป็นแนวเขตแดนเมื่อสักครู่ใหญ่ๆผมได้มีโอกาสคุยกับพลตรีนพดลโชคศิริที่เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหารทางรองเจ้ากรมก็ยืนยันครับว่าไอ้ตัวเส้นทึบที่ฝ่ายกัมพูชาขีดเส้นเราตรงเหนือแนวสันปันน้ำเนี่ยได้อยู่เหนือแนวสันปันน้ำลึกเข้ามาในเขตไทยเป็นพื้นที่บริเวณกว้างทีเดียวนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ที่เสนอมาเนี่ยมีการรับเข้ามาในเขตไทยเนื่องจากพื้นที่ตรงบริเวณ 4.6 นะครับมันมีถนนจากฝั่งกัมพูชาที่ตัดขึ้นมาจากบ้านโคมุยนะครับตัดขึ้นมาบนเส้นทาง 4.6 แล้วก็ในยาบีพอของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็เอาพื้นที่ส่วนนี้ครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาก็เป็นจุดใช้สำคัญเลยครับที่ทำให้ทางคณะผู้แทนไทยเนี่ยไม่สามารถยอมได้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่าในยาบีพอเนี่ยครับไม่มีการพูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลา51และเมษา52ซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับมีการสู้รบของฐานไทยกับฐานกัมพูชาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีการพูดถึงเลยมันก็เป็นข้อสงสัยว่าการที่ไม่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ปกติของทางยูเนสโกของทางคณะกรรมการมรดกโลกเพราะว่าเมื่อมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วแล้วมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะต้องมีการทบทวนแต่ประเด็นนี้ไม่มีการพูดถึงนะครับและจ้าบีพอยังพูดถึง management plan นะครับแผนบริหารจัดการก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเองก็ลงพื้นที่ตรงกระสับพระวิหารแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่มีการยอมรับในดราฟต์รีพอร์ตอย่างที่คุณนัทถารายงานไปเมื่อกี้ก็คือว่าการประชุม ICC ยังไม่เกิดเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ยอมเข้าไปร่วมในนั้นแล้วในดราฟต์รีพอร์ตก็ตั้งความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะสามารถประสานให้มีการประชุมร่วมกันได้ด้วยใน ICC เนี่ยมี7ชาตินะครับ1ใน7จะต้องเป็นประเทศไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เข้าร่วมเพราะเหตุผลว่ามีข้อกังวลว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้ ICC เนี่ยออกปฏิแล้วก็บีบให้ไทยต้องปฏิบัติตามในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในดราฟต์รีพอร์ตเองยังมีดราฟต์ดิซิชั่นนะครับเป็นข้อต
ัดสินใจที่จะมีการลงมติในช่วงบ่ายใน draft decision นั้นระบุไว้เลยครับว่าทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยพอใจกับความคืบหน้าของการเสนอแผนบริหารจัดการของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแต่ว่าใน draft decision นี้ก็ไม่ได้พูดถึงปัญหาข้อถกเถียงนะครับที่เรากังวลมากก็คือเรื่องแนวเขตแดนถึงข้อสังเกตจากการที่ผมได้อ่านนะครับเห็นชัดเลยครับว่าในทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยไม่พยายามเอาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาใส่ในนั้นเลยและใน draft decision ก็มีการพูดถึงเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยครับใช้ความพยายามที่มากขึ้นเพื่อให้มีการจัดการประชุม ICC ให้ได้ภายในเร็ววันนะครับแล้วก็บอกว่าภายในการประชุมมรดกโลกครั้งที่36เนี่ยในปี2555เนี่ยให้ทางกัมพูชาเนี่ยเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการที่เสนอในปีนี้คุณณัฐาจะเห็นได้นะครับว่าในรับรีพอร์ตที่ฝ่ายที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกเสนอขึ้นมาเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นมติไกลๆแล้วก็ในการประชุมช่วงบ่ายเนี่ยก็เพียงแต่รายงานที่ประชุมทราบแล้วที่ประชุมที่มีคณะกรรมการจาก21ชาติเนี่ยครับลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่าทีของไทยที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายก็คือเสนอให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปข้อแรกถ้าเสนอเลื่อนไม่ได้เราก็จะเสนอให้มีการไม่ลงมตินะไม่มีการลงมติในเรื่องนี้แต่ถ้าทางคณะกรรมการจะเดินหน้าต่อเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับทางคุณสุวิทย์บอกชัดเจนครับว่าไม่มีทางเลื่อนอีกเพราะว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีสักช่วงคู่ใหญ่ๆที่ผ่านมาแล้วก็รับทราบถึงท่าทีของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้เรียนให้ทางคุณสุวิทย์ทราบนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ซัพพอร์ตการตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลกที่มีคุณสุวิทย์เป็นหัวหน้าคณะครับคุณณัฐาครับค่ะคุณเสริมสุขประเมินแล้วจากที่ได้คุยกับคณะทำงานของไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะ 100% เลยหรือเปล่าคะว่าทางคณะกรรมการมรดกโลกจะรับร่างของทางกัมพูชานะคะผมประเมินเราเองจากข้อมูลที่เห็นนะครับและจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยรวมถึงได้อ่าน draft decision ที่เขาเขียนออกมาเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่าเป็นการยอมรับเพราะว่าหลังจากขึ้นไปเป็นมรดกโลกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับคุณณัฐฐาตั้งแต่ปี51เนี่ยตั้งแต่ปี51มาทางฝ่ายกัมพูชาก็เดินหน้าตลอดมีการพาผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปบนพื้นที่ปราสาทเป้าวิหารไปดูสำรวจพื้นที่นะครับรวมถึงการทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แล้วจุดเปลี่ยนอันนึงที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับเราเคยเข้าใจว่าเขาจะมีการเสนอบัฟเฟอร์โซนเนี่ยอยู่ทางเหนือและทางตะวันตกของตัวปราสาทถ้าเราดูแผนที่นะครับทางตอนเหนือกับทางตะวันตกของตัวปราสาทเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตไทยทั้งฝ่ายกัมพูชาเขาก็ตระหนักดีครับว่าถ้าเราเสนอตรงนั้นเป็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ยจะต้องถูกทักท้วงอย่างแน่นอนแต่ว่าในการเสนอแผนครั้งนี้เนี่ยเขากลับเอาบัฟเฟอร์โซนเนี่ยครับลงมาอยู่ทางตอนใต้ก็คืออยู่ในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเลยส่วนทางตอนเหนือกับทางตะวันตกเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โซนโดยการเขียนแผนที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาก็ร่างแผนแล้วก็ให้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์เคยไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็คงมองว่าแนวตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในทางเขตใดไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ในราฟีพอเองทางกัมพูชาก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีแนวเขตใดที่ชัดเจนเพราะว่าคณะกรรมการคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยกัมพูชา JPC เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการประชุมหารือเพื่อมีมติในเรื่องแนวเขตใดตรงนั้นมันจะเป็นยังไงซึ่งฝ่ายกัมพูชาเขาก็ทราบตรงนั้นดีทางออกของเขาก็คือเสนอร่างเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นแนวเขตแล้วก็ในขณะที่ฝ่ายไทยก็เห็นว่าร่างที่คุณเสนอมาเนี่ยมันรับเข้ามาในเขตไทยเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายที่เราถามผมคิดว่าผ่านน่าจะค่อนข้างแน่นะครับเว้นแต่ว่านางอีน่าโบโกวาเนี่ยที่เป็นในที่เป็นดีเรคเตอร์ผู้บริการใหญ่ของยูเนสโกที่ฝรั่งเศสนะครับจะกำชับอะไรมาหรือว่าเรียกร้องให้มีการเลื่อนการประชุมพิจารณาออกไปแต่ว่าคุณณัฐฐาก็เข้าใจนะครับว่าการทำงานของคณะกรรมการมรดกโลกที่เด็ดชาตินะครับมาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นการทำงานที่เป็นอิสระนะครับไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วก็ยูเนสโกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการล็อบบี้ครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็ตัวแทนของกัมพูชาที่มาร่วมประชุมนะครับก็คือคุณซอกอันนะครับรองนายกแล้วก็มีทางวาคิมฮงนะครับรัฐมนตรีอาวุโสทางด้านชายแดนกิจการชายแดนเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ประชุมด้วยก็ดูแล้วผมคิดว่าถ้าถามผมนะครับผมว่าน่าจะผ่านนะครับแล้วผมคิดว่าคงได้เห็นภาพคุณสุวิทย์วอล์กเอาท์แน่นอนครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสริมสุขคะคุณเสริมสุขจะยังเกาะติดสถานการณ์นะคะและจะมีความคืบหน้าเข้ามาอีกครั้งในช่วงข่าวภาคดึกค่ะ